มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดียุคพักเก้าไกลกันหน่อยที่เดี๋ยวก็จะครบกําหนดในการที่จะส่งคําชี้แจงเช่นเดียวกันไปคุยกับโฆษกของพักอย่างคุณไอติมภริศวัชรศิลป์บอกว่าเดี๋ยว4มิถุนายนนี้ยังไงพักเก้าไกลก็จะต้องส่งคําชี้แจงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ย9มิถุนายนคาดว่าจะมีการาแถลงแนวทางการต่อสู้รวมถึงเผยแพร่เอกสารที่พักเก้าไกลได้มีการยื่นต่อศาลบอกแนวทางการต่อสู้เนี่ยจะแถลง วันนั้นทีเดียวนะฮะทีนี้พอถามว่าความรู้สึกคนในพักยังคงดีอยู่ไหมกับเรื่องการต่อสู้คดียุบพ,พักคุณไอติมบอกก็ทําเต็มที่ในการปกป้องพักและเป็นภารกิจสําคัญที่ไม่ใช่เฉพาะปกป้องพักเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันหลักการที่เราเห็นว่าถูกต้องเรื่องนี้ยืนยันไม่ได้ทําให้เราเสียสมาธิในการทํางานด้านอื่นๆโดยเฉพาะงานในส่วนของสภายืนยันว่าพักก้าวไกลยังคงเดินหน้าเต็มที่และมีความเป็นเอกภาพคนระับ